โจอี้อยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วเนี่ย10ปีแล้วครับพี่10ปีเหรอครับผมอยู่ประเทศอะไรนะกาน่าครับกาน่าครับกาน่านี่ดำหมดทั้งประเทศเลยครับดำหมดครับดำครับมียุงไหมกาน่ามียุงมีครับเรือบินที่เดินเดินครับจริงอ่ะครับยุงเดินมากัดยุงเดินแล้วมากัดครับเรือที่บ้านมันยุงเดินฝนจะตกเลยเมื่อมันทางนี้มันดำอยู่วะคือมันจบครับพี่เหรอครับไม่ออกเลยเหรออ๋อเนี่ยเขาเรียกสีทนได้ครับสีทนได้ครับสีทนได้อือที่กาน่ามีไก่ไหมแต่มีแต่พวกนกยุงบ้างนกพิราบไงนกไม่มีไก่ขันไงขันเหรอเดี๋ยวเมืองไทยกาน่าขันไงอันนั้นมันไม่ใช่ครับเหรอบ้านผมก็ลองอย่างนี้ครับมันบ้านต้องกินไก่ดิบไก่สุกไก่สุกครับโอ้จากนี้ไปไกลไหมไกลอยู่แถวแอฟริกาใต้แอฟริกาตะวันตกครับเออครับไอพวกนี้ไม่มีน้ำใจหรอกพี่เท่งที่อย่างงานศพพ่อผมแม่ผมยังไม่ไปเลยโอ้กูไปไหนพ่อมึงครูไปแล้วไม่เห็นเหรอครูไปตอนไหนโจยพี่พี่ใหม่เนี่ยพี่หน้าเนี่ยครูก็ไปอีกอ้าวงานอะไรอ่ะงานศพเมียมึงไงแรงไปเปล่าแรงที่ไหนกูมีน้ำใจเวลาพวกไม่มีงานกูไปช่วยตลอดเวลากูมีงานไม่มีใครไปสักคนหนึ่งกูมีงานที่ไหนอ่ะแอฟริกาโอ้ยเฮียใครก็จะไปล่ะอ้าวมึงก็เดินรับจุงกลับสิกินมึงชี้หน้าชี้หน้ากูด้วยอ้าวแล้วทำไมมีพันธะเหรออะไรมึงโจอี้อ้าวมึงจะเอายังไงกับกูนี่อะไรอะไรมึงนั่งมึงจะเอายังไงนั่งคุยกันก่อนแล้วคุยกันไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมีดินั่งคุยกันดีๆเราเรื่องข้าวราคามีบินยุงมีบะมียุงพ่อมึงที่จะเดินได้กูไม่รู้มึงไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดดิเจแม่งดีไหมเท่งเถิดเทิงนะเฮ้ยแจ้งจะไม่ใช่พ่อครูนี่โหขนาดอาศัยบ้านเราอยู่แท้ดูซะเนี่ยก็มึงเป็นคนไทยเหรออ้าวคนไทยไงมีบัตรประชาชนไหมมีเดี๋ยวให้ตำรวจมาจับแม่งหมดเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงน่ะมึงจะยังไงเอาดิอะไรก็ที่นั่งคุยกับมึงตรงนี้ก็นั่งคุยแล้วมึงจะลุกอ่ะก็ลุกก็ลุกดิเฮ้ยเท่งนะเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเท่งอะไรเท่งเหี้ยอะไรของมึงหลับไปไหนวะเนี่ยจะพูดดีเขาพูดดีนั่งพูดแล้วก็ยังโดนยุงบ้างอยู่พ่อบางทีจะทำไมชอบมาเสือกครูถามมึงหน่อยอะไรครูขอมึงให้แดกเหรอฮะมึงเลี้ยงครูไหมครูเคยขอมึงให้แดกไหมครูเคยขอไหมเออพี่เท่งขอโทษหรือขอสักสิบบาทเคยไหมหลวงพี่เท่งเล่นหนังหลวงพี่เท่งเคยดูไหมดึกดำดีพระเอกในหนังอ่ะอนุสาวรีย์สะพานควายเคยดูไหมอ้าวงงเสียสารงงหนังส้นเตนเฮียดึกดำดีเรียกพาเทพมาดิพาเทพอะไรเอาหนังประเทศเหรอใช่ดิโอ้เออหนังดีงั้นเนอะดีเคยดูศึกบาลามูไหมที่เขาทะเลาะกันเรื่องข้าวหลามอ่ะเออมึงเป็นพระเอกด้วยมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะเออพวกมึงอ่ะมึงไม่กลับประเทศไปบวชให้พ่อให้แม่ของมึงอ่ะบวชยังพ่อยังไม่บวชดีนะเหรอมึงจะไปช่วยไหมเอาลิเกพวกมึงไปช่วยไหมรู้จะรู้จักลิเกกูด้วยมึงด่าใครเฮียเนี่ยมึงงั้นเหรอเนี่ยก็เอาดิไม่ได้เอากูถามมึงด่าใครเนี่ยเฮ้ยอย่าให้มันอย่าอะไรอย่าอะไรเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับแม่ดูกัญชาในรถตู้เดี๋ยวก่อนจัดการแม่มึงทำไมไม่ห้ามอ่ะมึงไม่ห้ามมันนะก็ดูดกับมันนั่นแหละสารพวกมึงนะมึงไม่รู้ตัวนะใช่ไหมสงสารพวกที่มาวันนี้สงสารพวกมึงจะถ้าเมื่อกูไม่มาเนี่ยพวกมึงจะมีอะไรแดกไหมคืออะไรไม่มีอะไรแดกคืออะไรถ้ากูสงสารพวกมึงอ่ะถ้ากูไม่มาวันนี้พวกมึงจะมีอะไรแดกไหมอ๋ออะไรซื้อกูกินแล้วไงล่ะไม่เหี้ยเหี้ยใครเหี้ยมึงนั่นแหละไอ้สองตัวนั่นแหละมึงอ่ะพวกมึงอ่ะมึงจะเอายังไงกับกูกบไม่อยู่เลยดังไอ้เหี้ยก็ถ่ายหนังกันถ่ายยังไงเรื่องของกูกูไม่สนหรอกนั่งดีๆพูดผมมารอพาเทพผมจะเคลียร์ของมึงเหรอทำไมต้องมานั่งด่าๆๆอย่างเงี้ยกูไม่ได้ด่ากูถามว่ามึงมียุงไหมมียุงพ่อมึงได้บินแล้วเดินนะได้เห็นไหมแล้วตกลงมันเดินแล้วบินนะแล้วเรื่องของมึงอ่ะมึงคิดยังไงก็อย่างนั้นน่ะไอ้เหี้ยแม่งแบบอยู่ดีๆก็อยากหยุดหายใจไหมไอ้เหี้ยมึงอยู่เมืองไทยมึงใช้กระดาษเทสังนี่ไม่ถูกเลยจ้ะพี่ไม่ถูกตรงไหนเนี่ยกูว่าพวกมึงไหมก็ไม่ได้ว่าหรอกกูถามไม่เฉยกูนั่งดีๆกูเคยทำหนิมพวกมึงไหมมึงกล้าตัวพี่เท่งมาเอาดิอะไรนั่งส่งตัวเอาดิมึงจะยังไงมึงพูดอะไรมึงอะพูดอะไรมึงอะอันนี้พูดไม่คิดอันนี้ไม่กล้าหรอกเอออันนี้ไม่กล้าลองดูดิแล้วถ้ากำลังกล้าขึ้นมานั่งเก็บตัวนั่งเหรอเหม็นที่อะไรเนี่ยเหม็นพ่อกูดีไซน์น้ำหอมเนี่ยมองอะไรวะจิพารถโอ้โหนี่ตลกเขาเล่นกันเยอะกะคุณจะเล่นไม่ได้เหรอฮะคุณจะเล่นไม่ได้เหรอเด็กชอบมึงก็ไปกวนมันอ่ะ
คนคือเลยแม่งเล่นมุกตลอดเลยก็คุยไปดีนี่ทอนี่หยิบไปเลยเหรอนี่ผมจริงผมจริงเขาเรียกเรดล็อกไม่ใช่วิกเหรอวิกแม่มึงดินี่คุณคิดว่ากูเป็นใครวะจะมาดึงผมขนาดนี้ดูปวดหัวนี่นกที่ประเทศโดนร้องยิงไหมจิ๊บจิ๊บอะไรเงี้ยจะได้ยังไงวะกูอยากรู้นกไหนนกอะไรมีสิไม่ไปพิ๊บพิ๊บมีทุกนกก็มีอย่างนี้แหละเอออ๋อมีอย่างนี้เหรอมีโอ้ไอพี่ลงดูตามันกระพริบตาได้ต้นปวดเราคุณคิดว่าเป็นเอเลี่ยนนะคุณเป็นเอเลี่ยนนะเรากระพริบตาไงเด้อนี่มันกระพริบตาเหมือนเราอ่ะก็เหมือนมนุษย์อ่ะนะเออเอา